ก็วันนี้ก็จะมาสอนการใช้งานSketchup นะครับโดยเอาทำ Sketchup นะครับแล้วสามารถส่งไฟล์ไปที่โปรแกรม Layout นะครับโดยไม่ให้มี Background อยู่ในพื้นหลังนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคเราต้องเริ่มกันเลยนะครับเราได้ก็สร้างโมเดลก่อนนะครับใส่สีโอเคจำอีกสีดีกว่าบนอีกสีหนึ่งสีเขียวนี่นะครับอันนี้สีเหลืองดีกว่าสีฟ้าอันนี้เป็นสีเหลืองแล้วกันก็เลือกมั่วนะโอเคนะครับก็พอได้อย่างนี้นะครับเราก็ไปที่สไตล์ครับนี่ครับเราเลือกนี่ครับ Engineering Style นะครับจากนั้นเซฟครับเซฟที่หน้าจอสมมติเขาเซฟไปที่Test1 นะครับที่หน้าจอนะครับโอเคนะครับเราปิดไปแล้วเปิดโปรแกรมlayout ขึ้นมานะครับโปรแกรม layout ขึ้นมาได้มาได้แล้วครับอันนี้คือไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับ TS1 เราเลือกไฟล์นี้นะครับแดกเข้ามาวางปล่อยครับนะฮะก็จะกดชิปวางไว้ให้มันพอพิชันโอเคนะครับที่เราสามารถจัดหน้าได้ละอันนี้เป็นแปลนนะครับกดคอนะครับแต่เพิ่มอีกอันหนึ่งเพิ่มอีก copy นะครับอันแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอันนี้ให้เป็นแปลนนะครับแปลนก็ไปนี่นะครับ standard view นะครับ top นี่ครับแปลนอันนี้ให้เป็นฟอนต์นี่ให้เป็นไลน์นะครับนี่เป็นทีดีนะครับเราสามารถซูมเข้าไปได้จัดมุมมองมันโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่แบ็กกราวด์เข้าไปนี่เอาดีกว่าอันนี้นะครับก็แบ็กนะครับเห็นไหมครับก็จะแบบนี้เอาสีด้วยใส่สีเอาสีสีเขียวสีเงินดีกว่าโอเคแล้วก็ใส่ตัวอักษรโอเค
เป็นสีขาวดีกว่าแท็กสไตล์นี่นะครับก็เป็นสีขาวโอเคนะครับก็แก้ตามที่ชอบเลยปัญหาคืออย่างที่เห็นนะครับก็คือมันก็จะมีการเขียนไม่ครบอีกนั่นประมาณนี้ก็ดูประมาณนี้สมมติเราจะใส่ได้ดีแต่งกราฟิกรูปเลิกอะไรก็ได้แล้วก็เป็นแบ็กโอเคเอาเป็นสีสมมติเราต้องการเป็นสีเนี่ยโอเคเอาประมาณนี้โอเคครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์มากไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ